ซื้อหมูเนื้อแดงมาหนังหมูก็ไม่มีมันเป็นมันหมอห้ามกินไขมันเนื้อแดงนี่แหละมาสับถ้าหมูบดเราซื้อหมูบดมาเลยมันมีส่วนผสมของมันเยอะอันนี้ซื้อหมูเนื้อแดงมาสับเองหั่นแล้วก็สับในนั้นสับไปแล้วสับหมูเสร็จแล้วต่อไปก็ตำพริกไทยใส่พริกไทยลงไปนะตำพริกไทยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็เกลือเม็ดเอาเกลือใส่ลงไปก่อนก็ได้เกลือเม็ดกะพอประมาณใส่มากก็เค็มมากเนาะเค็มเกินไปก็ไม่ดีนะนี่ก็โขกผ้าบาดบาดจับโขกกระเทียมกับไม่นี่เสร็จแล้วก็พอไม่ใช่พริกไทยกับเกลือแตกแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเอาละด้วยนี่มาจะใส่เข้าไปล้างตัวข้าวสวยก็ไปล้างน้ำให้หายเมือกก่อนเนี่ยโขกกระเทียมลงไปใส่กระเทียมเยอะยิ่งอร่อยแม่นก็หลังข้าวเราก็ล้างให้ล้างจนหมดยางอันนี้คือข้าวที่หุงแล้วข้าวสวยหรือข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วก็เหมือนกันนะต้องล้างให้หมดยางก่อนถึงจะเอาไปผสมกับเนื้อหมูตรงนี้กระเทียมหอมแล้วก็เกลือวิพูดผิดกระเทียมพริกไทยเกลือตำเสร็จแล้วก็เอาโปะลงไปก่อนเดี๋ยวรอข้าวล้างข้าวจนหมดยางแล้วทุกอย่างส่วนผสมอยู่นี่หมดแล้วขยำเลยขยำให้เข้ากันขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เตรียมห่อห่อเสร็จแล้วก็เอาพริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าก็ได้ใส่ลงไปด้วยอันนี้ออกมาจากช่องคิดเลยดำๆเนี่ยพี่ขี้หนูสวนที่เก็บมาจากบ้านญาติแต่ไม่ได้เน่านะมันเหมือนไตนึ่งนี่ค่ะผสมกันเข้าไปหอมกระเทียมไม่ใช่หอมเด้อหอมขาวอะไรนั่นคือกระเทียมหอมเตรียมบ้านเฮานั่นน่ะตำเข้าไปครับอันแต่เฮาพิเศษเฮาใส่อันนี้โต้ยธรรมดาเปิ่นแบบใส่หรือเปล่ากับบะฮู้เนาะสูตรดั้งเดิมเปิ่นน่ะแต่บ้านเฮาใส่พริกไทยเลยมันจะได้หอมยายบอกใส่เกลือแล้วนี่เข้าตีล่างมดยางแล้วเข้าตีหุงแล้วเด้อธรรมดาต้องเป็นข้าวเหนียวก็ได้แต่นี่เอาข้าวเจ้าใส่กับตึ้งล้ำตึ้งส้มอยู่เนาะยายเนาะเนี่ยแล้วหนังหมูเหรอผสมไปเลยก่อนเดี๋ยวกันเด้อหนังหมูที่เราซื้อมาล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำนะคะก็ผสมลงไปว้างามขนาดหนังหมูนี่บ่มีมันแต่ธรรมดาแก้วบ่ยากเฮ้ยนี่เพราะว่าหมอบ่เคยกินของมันเนาะพอดียายบอกว่าเอาไปใส่ไปเตอร์มันจะได้ล้ำมันจะได้ม้ออีน่ะธรรมดาเอากระจีนกับปอละธรรมดาเปิ่นใส่ดินประสิวด้วยก้าเฮ้ยมันเป็นสีแดงกินเป็นหญ้าขายแต่เฮาบ่ได้หญ้าขายเฮากับบ่ต้องใส่เขากินแบบง่ายๆเรียวๆกินแบบได้ประโยชน์นี่ย่ากินคนเดียวบ่ใส่สารใส่ยางผงชูรสกับบ่ใส่เด้อเอาตีนหมูมันก็ล้ำอยู่แล้วใส่กระหอมเตรียมพริกไทยละลายไขมันหน่อยเป็นตัวสุขภาพปีนี่ไขมันก็เกินไขมันบ่ดีเกินหมอบอกว่ามีทางเลือก2ทางคือไปก็ปรุงเรื่องอาหารที่จริงเฮาก็กินยังคีนแล้วล่ะเฮากินอาหารที่โรงอาหารบ่ได้โตดเขานะตีเลี่ยงมันน้ำมันนักหมอบอกว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวกับบ่ต้องใส่กระเทียมเจียวเด้อกระเทียมเจียวมันมีน้ำมันนักเป็นว่าจะอีห้ามบ่ได้ห้ามแหละงดก็คือห้ามนั่นเนาะเป็นอู้ห้วนไว้งดกินพะซีอิ่วพะไทยเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันชะโลมไปด้วยไขมันอยู่น้ำมันเป็นว่าเตียนหมอนี่คือหมออู้ฟังเนาะหมอว่าถ้าไปงดอาหารมาแห่ม6เดือนมาจ้อเลือดถ้ามันยังเกิดอยู่ก็คงจะต้องได้กินยาล่ะนี่ถ้าเขาบ่ยากินยาเขาต้องดูแลร่างกายขนาดดูแลขนาดนักแล้วหมอเหยมันก็ตึงเกินน้าอ่อนตีทำงานอายุสาวไปเขาก็เกินเหมือนกันนั่นเนาะเขาก็ตึงมาเงืดก็บ่ได้อ้วนนะ
หอมเหมือนกันนั่นน่ะออกกำลังกายตัวแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาหารหมอบอกไว้ของทอดของมันของปิ้งของย่างติมันเป็นมันนั่นน่ะอีแต่ต้องกินยังก็ได้แต่เขาก็ยังบอกมีอาการอย่างแน่หมอบอกว่ามันเกินมันก็ต้องกินยาโลดถ้าไม่อยากกินยาก็ต้องเนี่ยน่ะอ่ะได้แล้วก็หายไอฮะยังขันอยู่กะยายถามว่ามันขันหรือยังมันขันจะได้มันขันเหมือนไก่ได้กะเอกเอกเอกยายบอกกลัวจางเกลือยายบอกว่ากลัวจะเกลือไม่ถึงแต่แก้วว่ามันเค็มแล้วเมื่อกี้ใส่เกลือตั้งเยอะหรือจะชิมยังไงเขาไม่กินดิบใครจะชิมยายจะชิมเหรอบอยายบอกให้แตะแตะลิ้นดูไม่เอาว่าหมูมันดิบเติมเกลือป่นอีกหน่อยนึงว่าไม่เค็มดูบาทาคุณยายตีนี่แม่ตีนี่แม่นุ่งสิ้นทำแหนมระยายเพลตีนี่แม่อันนี้คือแหนมเลยจะเนี่ยแหนมเด้อแหนมกันก็เนี่ยสี่มือนี่เหนียวนุ่มๆแล้วคือยายมันก็เหนียวละเหนียวแล้วนี่เสื้อเสร็จแล้วต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คือห่อนะเจ้าห่อจีนส้มนี่แม่จะห่อปักเลยแม่จะห่อแล้วเด้อนี่คือการห่อแหนมหรือห่อจีนส้มมันเฮาห่อใหญ่หน่อยก็ได้ดอกแล้วแต่ไงล่ำบล้ำยังป่ะนี่ฝีมืออุ้ยแพรอุ้ยแพรคนแก่ยักแย่ยักยันอันยังวะทำอาหารทุกวันให้ลูกหลานกินโชว์หน่อยกะเอายกอย่างสูงบล้ำมาหันเนาะพิธีแหนบแหนมห่อแหนมอุ้ยแพรเขาห่อขายห่อกินห่อจะได้ว่ะเขาจีห่อขายห่อกินห่อไปเตอะยังเป็นห่อขายด้วยคนห่อยามอย่างประหลาดดิมดอุ้มลุ่มไว้นานยะย้ายนั้นยะเขาจังเพื่อนเนี่ยโอ้ยมดอย่างดิห่อใจหนังยางหักเขาตอกบุ้มีอยู่กรุงเทพมีตะอี้ก็ดีแล้วได้กินพี่แพรปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ79เข้ามาแล้ว79เต็มว่า80จะเต็มปีหน้าปีหน้าบ่80ก็ปีหน้าก็คือปี67อันนี้ก็จะถึงบ่กี่เดือนนี้แล้วมันบ่ถึงตุลามันถึงกันยาเด้อนี่ก็นั่นออกกันย่างเปิ้นก็ฮอกไว้ย่าง79ก็ถึงกันยาก็79เต็มอ๋อจะ79กันยานะอันบ่จะย่าง80ละบ่แต่อีตาก็บ่ที่26นี่ตาย่างตา80เต็มนี่80เต็มตาแก่กว่ายาย2ปีนี่ปีเดียวอ๋อยายจะ79ตาจะ80ก็2ปีกะกี่ปีกันจังเลยจังจ้ะอ่ะห่อไปห่อไปห้ามอู้ห้ามว่าวนี่คือการห่อแหนมของยายเพนะคะจีนส้มนั่นเองจีนส้มมันเฮานั่นเองภาษาเหนือห้องจีนส้มคือคำว่าจีนนี่ก็คือจีนหมูจีนงัวจีนควายบนจะห้องว่าจีนว่าใหญ่เนาะคำนำหน้าคำว่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายอะเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าจีนจีนนี่เนาะภาษาเหนือเนาะถ้าอูไทยมันก็บ้านน้องเรียกว่าส้มหมูโอ้บนก็ห้องจีนส้มส้มหมูส้มวัวส้มควายจีนส้มหมูจีนส้มหัวจีนส้มควายอันนี้คือจีนส้มหมูนั่นนะห่อใหญ่ๆจี้เอาจีนที่ห่อขายที่เขาขายนั่นนะเปิดออกมาโอ้ยมันไม่เสียดายใบตองหรือไงเคยมีคนลงในโพสต์คือใบตองหนาประมาณกิโลนึงอะแหนมมีหน่อยนึงเท่านิ้วก้อย โอ้ยหน่อยหน่อยผมเล่าดิเราห่อกินอย่าไปทำอย่างนั้นเปลืองใบตองค่ะใบตองหายากนะอันนี้เอามาจากสุพรรณโอ้ยห่อไปเยอะห่อเยอะๆถึงวันนี้
มีไอ้หนังหมูตุ๋ยอ้าวโอ้เอาพริกใส่โรยเข้าไปพริกขี้หนูสวนมีเยอะใส่ช่องฟิตไว้สีมันก็เลยออกกระดำกระด่างนิดนึงแต่ว่าสดเหมือนเดิมใส่ถุงใส่ช่องฟิตไว้ได้สองห่อแล้วเสร็จแล้วได้10ห่อใหญ่ๆเนื้อล้วนๆหนักมากบางห่ออ้วนมึกฝีมือไม่เท่ากันมูนี่จะอ๋อจะกินเอาใจกูเที่ยวยายบอกว่าจะกินเป็นคู่ๆเหมือนเขาต้มมัดเลยห่ออ้วนๆหนักๆเลยได้10ห่อลำขนาดเอาใส่ถุงไว้ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนพอมันได้สักวันสองวันก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปก็ทยอยกินเวลากินก็เอามานาบเอาหนังยางออกแล้วก็เอาใบตองวางกับกระทะแล้วก็นาบเขาเรียกจี่กับกระทะย่างทั้งใบตองแหละเอาฝาหม้อครอบไว้หอมอร่อยเหมือนย่างเตาถ่านเหมือนกันเราอยู่แฟดเราจะย่างแบบนั้นไม่ได้กลิ่นมันกระจอนกระจายดีแค่